าจะกินข้าวผัดข้าวผัดต้องใส่มะนาวใช่ไหมกระดองกระดองข้าวเลยปูสดๆจากร้านเจ๊จุกหวานหวานอร่อยวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดปูใส่มะนาวข้าวลงไปก่อนอย่างแรกเอาอะไรผัดดีวันนี้พี่อยู่ไหนวะลื่นๆแบบนี้นะครับไม่ติดเกลือผมใส่แค่เกลือกับพริกไทยนะเพราะว่าจะผัดแบบฮ่องกงผัดแบบเหลืองๆไม่มีสีน้ำตาลปูเขาปูสุกอยู่แล้วนะครับนี่หน้าตาก่อนใส่ไข่จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่เขี่ยข้าวไปข้างๆน้ำมันนิดนึงไข่สองลูกเดี๋ยวไข่ให้มันสุกคลุกข้าวเข้าไปเลี้ยงไฟได้อีกเพราะว่าไข่มันเย็นข้าวผัดใส่มะนาวแบบเร็วๆ เลยนะวันเนี้ยเดี๋ยวมีธุระเอานี่น้ำเยอะมากนะครับมะนาวนี่นะครับเรียกว่าอะไรไม่รู้ผมเรียกว่ามะนาวยักษ์รสชาติมันเหมือนมะนาวลูกเล็กๆเลยแต่มันลูกใหญ่และน้ำเยอะมากอันนี้แม่ยายให้มาต้องขอขอบคุณแม่ยายที่นอกจากจะให้ลูกสาวแล้วยังให้มะนาวอีก